ะพี่เอิญก็ได้พาน้องเทลทำศัลยกรรมเสร็จแล้วนะคะเป็นไงคะทำเสร็จแล้วออกมาสวยเชงกระแดะอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าพี่เอิญไม่ได้ทำอะไรเลยมันเป็นหน้าธรรมชาติของพี่มันแบบ perfect อยู่แล้วอะงงปะแล้ววันนี้นะคะเอ็นก็ได้อยู่ที่โตไกคลินิกแล้วนะคะวันนี้นะคะเอ็นจะมาศัลยกรรมอะไรนะคะก็ต้องรอติดตามกันนะรับรองว่าสวยแน่นอนหมอที่นี่ก็คือดีมากๆแต่ชอบอย่างนึงก็คือคลินิกเขาอ่ะอยู่ติด BTS อ่ะคุณและคลินิกอ่ะสวยมากไปดูกันดีกว่าค่ะไปเลยแต่จมูกเรามันก็มีปัญหาอยู่นะปลายจมูกมันสั้นแล้วก็เสาเนี่ยคอลาเมล่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็สั้นพอมันสั้นแล้วเนี่ยถ้ามันจะโด่งมากๆมันจะไม่ค่อยได้เพราะมันจะดึงลงมามันเหมือนมีอะไรมาดึงไว้อ่ะจะยากนิดนึงเพราะว่าปลายจมูกสั้นมากเลยนะเพราะฉะนั้นหมอวัดก็หน้าเบี้ยวอยู่นะเราลองกระจกดูตอนนี้วันน้ำเบี้ยวเนี่ยเราต้องเข้าใจกันว่ามันฐานทั้งหมดกับข้างล่างมันไม่เหมือนกันเนี่ยตาเราจะอยู่ทางซ้ายปากจะอยู่ทางขวาเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ห้อยลงมาหน่อยเนี่ยนะตอนนี้เวลาทำเนี่ยถ้าเราไปทำงี้เลยมันจะเบี้ยวเนี่ยนะทำแบบนี้ถ้าเราทำตามรูปหน้าเราเนี่ยมันจะเบี้ยวแน่นอนเลยเนี่ยถ้าเราทำแบบเนี้ยเห็นไหมมันเบี้ยวเห็นตอนนี้วิธีแก้คือเราจะต้องมาอย่างนี้แต่มันจะไม่ตรงกับปากละเพราะปากเราเนี่ยมันไปอย่างนี้นะนี่เราต้องมาทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่มันไม่ตรงกับปากตอนนี้เวลาไปคุยกับใครเขาบอกเอ๊ะทำไมจมูกกับปากมันไม่ตรงกันก็มันไม่ตรงเพราะว่ามันเบี้ยวนะแต่ถ้าเสริมธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้มันจะไม่สวยใช่ไหมถ้าอย่างนี้จะสวยกว่าเนาะหรือเอานิดๆก็ได้เองนิดๆ นะแต่เนี่ยปากมันตกไปข้างนึงนะตามันจะไปอยู่ตรงนู้นถ้าแบ่งหน้าครึ่งๆมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมค่ะตาเราจะไปอยู่ตรงนี้ถ้าเราทำตามนี้เนี่ยเห็นไหมว่าตรงปากแต่มันไม่ตรงตาอีกเห็นไหมถ้าได้นะเดี๋ยวจะทำให้นะค่ะวัดดูหน่อยจมูกก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่5เซน 5.2 เซนคือปัญหาคือช่วงนี้สั้นมากกว่าเนี่ยช่วงนี้ถึงช่วงนี้สั้นนะถ้ายาวหน่อยเนี่ยมันจะดีมากเลยนะแล้วตรงเนี้ยปลายมันจะไม่ค่อยมีเนื้อเสริมแล้วมันจะขึ้นเยอะไม่ได้นะ 5.2 เซนนะอันนี้ทำคราวที่แล้วตรวจไปเรียบร้อยแต่นี้เวลาเราเสริมเราจะเสริมเป็นนี้เนาะจะเป็นอย่างนี้นะมันจะไม่ค่อยตรงอ่ะมันจะไม่ตรงกับปากเท่าไหร่อ่ะนะเพราะปากมันไปทางนู้นเนาะไม่งั้นถ้าเราเสริมอย่างนี้มันจะไม่ตรงกับตาอีกถ้าเลื่อนมาทางนี้แต่มันอยู่กลางตามจะสวยกว่านะถ้าบางทีนี่ถ้าเกิดปลายมันสั้นๆเนี่ยอาจจะต้องเอาเนื้อเยื่อมาเติมที่ปลายนะไม่งั้นเดี๋ยวพอเป็นซิลิโคนแล้วถ้าเป็นซิลิโคนมาเสริมเลยสมมติว่านี่นะอันนี้เป็นซิลิโคนสำเร็จรูปนะค่ะอันเนี้ยถ้าบางหมอบางคนเขาก็จะใช้สำเร็จรูปอย่างเงี้ยมันจะง่ายพอเขาผ่าเสร็จเขาก็ใส่เลยแต่มันจะไม่พอดีกับหน้าเรา
พราะว่าแต่ละคนเนี่ยฐานกระดูกมันจะไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นมันเหมือนคนอ้วนคนผอมคนตัวสูงตัวเตี้ยอะไรเงี้ยนะมันจะต้องเอาดั้งเนี่ยให้มันพอดีค่ะเพราะว่าไม่ใช่กางเกงตัวเดียวใส่ได้ทุกคนนะใช่ตอนนี้พอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นซิลิโคนล้วนๆอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะบางและทะลุมันจะมีในอนาคตนานๆไปเลยจะมีเพราะว่ามันเกิดแรงกดนะค่ะอาจจะต้องเอาเนื้อเยื่อมาใส่นะอาจจะเป็นกระดูกหูหรือเนื้อเยื่ออย่างอื่นที่มันเป็นของเราเองก็ดีนะหรือก็อาจจะใช้ที่เขาผลิตมาแล้วก็ได้นะอันนี้ดั้งเนี่ยเดี๋ยวหมอจะต้องเหลาใช้ซิลิโคนอันนี้เหลาแต่อันนี้มันใหญ่นะแต่เดี๋ยวเหลาแล้วมันจะเล็กลงเยอะนะอันเนี้ยของเราใช้ของอเมริกานะผ่านเขาขออนุญาตอย.เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหานะมิดได้นี่อันนี้ต้องเป็นเหลาก่อนนะอันนี้มันโครงมันเฉยถ้ามันเป็นสำเร็จรูปอย่างเงี้ยใส่แล้วมันจะไม่ค่อยพอดีแต่ก็มีเหมือนกันที่เขาเอาอย่างเงี้ยมาแต่งอีกทีนึงนะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันเหลามันจะง่ายกว่าโอเคโอเคได้เนาะอันนี้ก็มีแต่อันนี้มันไม่มีหัวมันจะมีแต่สันไม่มีปลายนะโอเคมีอะไรจะถามไหมจ๊ะสงสัยถามได้เลยก็เดี๋ยวจะบอกหมออธิบายไม่ได้เพียงในเรื่องรู้ว่าถ้าสมมติแบบเสือไปเนี่ยมันไม่สูงเท่าไหร่คือสูงแค่ไหนมันอยู่ที่หนังเราด้วยนะฮะคือหนังของคนเนี่ยคือถ้าอันนี้อธิบายให้ฟังคือถ้าเขาเป็นคนจมูกยาวอ่ะจมูกเขายาวเงี้ยโอ้โหนี่เสริมง่ายนะเนี่ยอย่างเงี้ยยาวเห็นไหมตรงนี้ก็ยาวตรงนี้ก็ยาวมันโอ้โด่งได้เยอะเลยแต่ถ้าจมูกแบบเนี้ยจมูกแบบนี้นะอย่างเงี้ยมันไม่มีเลยเห็นไหมอันเนี้ยเสริมมันต้องไปค้ำเยอะต้องไปค้ำปลายให้มันยาวมาเยอะเพราะค้ำเยอะเนี่ยแรงตึงมันจะเยอะพอแรงตึงเยอะเนี่ยโอกาสที่มันจะบางและทะลุมันก็มีและจมูกเราก็คล้ายๆอย่างนี้จมูกเราจะเป็นงี้ตรงนี้มันสั้นเนี่ยตรงนี้มันสั้นเห็นไหมเพราะถ้ามันยาวอย่างนี้โอ้เยอะเลยสมมติว่าถ้ายาวสัก2 เซน 2 เซนครึ่งเนี่ยมันเยอะแยะของเรามันได้เท่าไหร่อ่ะของเรามันได้นิดเดียวเดี๋ยวดูดิได้อะไรได้เซนครึ่งอย่างนั้นเนี่ยนะมันสั้นไปถ้าได้สัก2 เซนนะโด่งเลยอ่ะยิ่งเยอะยิ่งดีตอนนี้ขาเนี่ยเขาเรียกคอลลาเมลล่าเนี่ยมันสั้นนะพอมันสั้นเนี่ยมันจะดึงลงมามันเหมือนกับที่สมมติว่ากางเต็นท์แล้วมีเชือกดึงเนี่ยมันจะดึงไม่ขึ้นเลยอ่ะนะมันก็จำกัดอยู่ตรงเนี้ยนะเพราะว่าตรงนี้มันจะไปยืดมันก็ลำบากเลยครับแต่ก็ต้องพยายามหาทางให้มันยืดขึ้นมาเยอะๆเนาะนะหนูรู้ค่ะหมอทำสวยแน่นอนรบกวนคุณหมอด้วยก็เดี๋ยวจะพยายามทำให้ดีที่สุดแหละนะเพราะว่ามาแล้วก็ต้องเอาให้แบบทีเดียวไม่ต้องแก้เนาะเพราะถ้าแก้มันยุ่งถ้าอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำครั้งแรกเนี่ยมันจะง่ายที่สุดละเพราะถ้าเมื่อไหร่มีการแก้ไขเนี่ยมันจะยากละพอมีปัญหาเนี่ยมันจะแก้ยากส่วนใหญ่จะแก้ยากขึ้นเรื่อยๆนะโดยเพราะการทำตาเนี่ยถ้าทำจมูกนี่ยังแก้ไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ทำตาเนี่ยเพราะว่าตาเนี่ยมันนุ่มมันเป็นส่วนที่อ่อนนุ่มเมื่อไหร่ที่เราทำให้เป็นแผลแล้วเนี่ยโดยเฉพาะการไปกรีดไปผ่าเนี่ยมันจะเป็นแผลเป็นแล้วยึดติดเลยแล้วมันจะแก้ยากนะแต่ถ้าทำตากับผมเนี่ยผมจะใช้เราจะไม่ผ่าไม่กรีดไม่ผ่าแต่เราจะเย็บจากข้างหลังจะมีเทคนิคของเราที่ทำจากด้านหลังเราจะแผลเนี่ยมันจะเป็นแค่รูเข็มแล้วมันก็หายมันรูปิ้งก็หายแล้วนะทำตาโตก็ได้ให้โตขึ้นนะมันจะตามจะโตขึ้นหน่อยแล้วโอเคนะจ๊ะโอเคค่ะหนูอยากให้คุณหมอลองแนะนำวิธีดูแลหลังสันหน่อยได้ไหมอ๋อทำจมูกใช่ไหมใช่คือทำจมูกเนี่ยผมจะทำหลังทำเสร็จเนี่ยผมจะคือแผลที่เราเย็บเนี่ยมันจะค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะเราใช้ไหมละลายนะตอนนี้ไหมละลายเนี่ยจริงๆมันก็ละลายเนี่ยภายในเดือน2 เดือนมันละลายแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะนัดมาตรวจทุก5 วัน 10 วันถ้าตัดไหมได้เราจะตัดให้เพราะว่าไหมรอละลายมานานแล้วก็เราจะใส่เฟือกนะให้มันอยู่ทรงแล้วก็ไม่ให้บวมมากค่ะนะเฟือกเนี่ยก็อาจจะใส่สัก2-3 วันเลยแล้วแต่นะใส่ได้ก็ใส่ไปเรื่อยๆก็
แผลไม่ต้องทำอะไรพยายามให้มันแห้งๆไว้อย่าไปโดนน้ำนะครับแล้วไม่ต้องไปซื้อน้ำยาไม่ต้องไปซื้ออะไรมาทาเองนะค่ะแล้วบางคนรู้เขารู้เขาเลยไปซื้อไอ้น้ำยาล้างแผลมาล้างเช้าล้างเย็นล้างไปล้างมาแผลเปื่อยเป็นหนองเลยคันนี้นะทางที่ดีอย่าไปยุ่งกับมันเพราะแผลนี่มันสะอาดมากเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยอยู่เฉยๆแล้ว3วัน5วันหมอนัดมาก็มาดูมาล้างมาดูแผลมาตรวจสอบความเรียบร้อยนะที่แต่ว่าอยากให้มาเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ยอมมาเลยหายไปเลยจนเป็นปีถึงจะมาทีหมอโอ้โหหนูไม่ได้มาเลยก็มาดูอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ดีเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลเขาไงแต่ว่าถ้ามีเวลาขอให้มาอย่างน้อย5วัน10วันหรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรมาได้เลยไม่ต้องรอโทรมาเลยเดี๋ยวนี้มีไลน์ด้วยไลน์ตัวไกลคลินิกนะหรือโทรศัพท์มาหรืออีเมลมาก็ได้เพราะว่ามันอยู่ไกลจะติดต่อลำบากก็เดี๋ยวนี้ออนไลน์ง่ายสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเนาะก็มีอะไรก็ติดต่อได้เลยพี่น้อยหรือว่าคนไหนก็ได้นะใช่ค่ะเพราะว่าเรากลัวมีปัญหาคือก่อนทำเนี่ยเราไม่ค่อยกลัวหรอกคุยกันรู้สึกจะคุยง่ายพอหลังทำเนี่ยมันจะคุยยากนะคือหลังทำเนี่ยมันต้องยิ่งดูแลยากกว่าก่อนทำอีกนะเพราะฉะนั้นมีอะไรก็รีบติดต่อมาเลยแล้วก็อย่าไปฟังคนน้องคนนี้พูดมากปวดหัวได้ค่ะเพราะความเห็นคนเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกนะบางคนก็หวังดีก็มีหวังไม่เคยดีก็มีบางคนก็ทักไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็มาเครียดไปฟังปากคนอื่นไม่ได้นะเดี๋ยวทำให้นะอันนี้เราสุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัวนะไม่มีค่ะไม่ได้กินยาอะไรประจำไม่ค่ะไม่มีประจำเดือนไม่มีนะไม่ได้ช่วงมีประจำเดือนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยทำพวกนี้บางทีไปกินยาอะไรมาเนี่ยมันจะทำให้เขียวช้ำบวมนานนะบางคนไปกินพวกสมุนไพรวิตามินแอสไพรินอะไรพวกนี้มันจะทำให้เลือดซึมเขียวนะหรือบางคนเขามีโรคประจำตัวเขาก็ไม่รู้อ่ะบางคนอาจจะมีโรคเลือดจางอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เกล็ดเลือดต่ำก็จะทำให้เขียวนานช้ำได้นะครับมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะขอบคุณคุณหมอนะคะเดี๋ยวให้พี่เขาพาไปเตรียมนะได้ค่ะน้องพึ่งมดอาหารไปเรียบร้อยเสร็จแล้วปรึกษาเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาน้องเอิญเตรียมตัวเนาะช่วงนี้ก็จะขอไปเตรียมตัวในเรื่องขั้นตอนในการเตรียมเข้าห้องผ่าตัดนะคะตื่นเต้นกลัวเพราะว่าไม่เคยสั่งอะไรมาก่อนเลยนี่เป็นอย่างแรกก็เลยไว้ใจตัวไกด์คลินิกมาทำเป็นครั้งแรกเป็นคุณหมอเป็นยังไงคุณหมอไม่น่ากลัวคอนซัลดีพูดตรงไปตรงมาเราได้รู้หลายๆอย่างในสิ่งที่เราเคยแบบได้ยินมาเราอาจจะแพนิคว่าเอ้ยทำจมูกเราต้องห่วงนั่นห่วงนี่แต่พอมาคอนซัลว่าคุณหมอเนี่ยเราไม่ต้องห่วงอะไรเลยคุณหมอตอบได้ตรงจุดอย่างที่เราสงสัยแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มในเรื่องของแบบการใช้ยามาก่อนหรืออะไรเงี้ยรายการเตรียมตัวมาก่อนทำหรือหลังทำอะไรเงี้ยคุณหมอให้คำปรึกษาที่ดีคุณหมอจะตรงนะคะว่าจมูกเราจะได้สักประมาณไหนอะไรยังไงนะคะคือจะไม่ได้หวังว่าจะออกมาสวยแต่ว่าจะเน้นว่าจมูกเราเนี้ยน่าจะได้สักประมาณให้เหมาะที่สุดสำหรับเราให้สวยที่สุดในแบบที่เป็นเราคุณหมอคอนซัลท์อะไรเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวก่อนนะไปเตรียมตัวกันเนาะเราเข้าห้องน้ำไหมไม่นะคะปวดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเอาอีกรอบไหมเดินเต้นมาเดินเต้นเรียบร้อยโอเคเหนือเทคโอเวอร์ออกมาเลยเต้นเสร็จแล้วใส่ชุดเรียบร้อยใส่หมวกมันจะไปอาบน้ำไปทำสปาง่ายจริงจริงเหรอง่ายไม่ต้องแพนิคอะไรเยอะหมอบอกไม่ต้องแพนิคเยอะเดี๋ยวรบกวนเราแฟนคลับที่นอนการสักสองรอบหรือสามรอบนะคะพอดีเตรียมตัวนะคะขั้นตอนในการเตรียมตัวที่นี่เยอะนิดนึงเนาะเพื่อความสะอาดนะคะเยอะนิดนึงหลายขั้นตอนแต่ปลอดภัยตัวแน่นอนค่ะอันนี้คือคำว่าพยายามทำให้ปลอดภัยแล้วก็สะอาดที่สุดเนาะนะคะแล้วก็สวยที่สุดเท่าที่ลูกค้าพอใจเลยไม่สวยไม่ให้ออกจากห้องผ่าตัดคอนเซ็ปต์ค
คอนเซ็ปต์ของที่นี่นะคะคอนเซ็ปต์ของที่นี่เนาะเสร็จแล้วนะคะล้างหน้าแปรงฟันเช็ดรูจมูกทำความสะอาดทุกอย่างบนใบหน้าแล้วก็จะเข้าห้องผ่าตัดแล้วแล้วเดี๋ยวอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วพี่น้อยเดี๋ยวเราออกมาเดี๋ยวมาดูมาดูกันฝีมือหมอเป็นยังไงA few moments later ตอนนี้ก็ออกจากห้องเชือดแล้วแล้วก็กินข้าวทานยาทำอะไรเสร็จก็ลงมานั่งนะคะพร้อมรอรับยาก็ความรู้สึกตอนทำอ่ะคือของเอิญทำอ่ะเอิญใช้ยานอนหลับไงแล้วคือมันก็หลับอ่ะไม่ใช่ไม่รู้ตัวนะรู้ตัวแต่คือก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรเลยก็ลงตัวตลอดว่าแบบหมอทำอะไรหมอก็จะบอกเดี๋ยวทำนี้นะคะหมอบอกขั้นตอนทุกอย่างก่อนจะทำอะไรเงี้ยหมอจะพูดแค่เจนบอกนะก็คือให้แค่ใส่ใจทุกอย่างดีโอเคแบบดีหมดเลยแต่สภาพที่เป็นอย่างนี้ก็คือแบบยังอยู่ในการง่วงซึมแต่ไม่ได้เป็นอะไรมากไม่อ่ะแทบไม่เป็นอะไรเลยด้วยซ้ำอ่ะนี่ก็จะเย็บแค่หมอก็เย็บแผลพอพูดไม่ชัดก็เย็บแผลไม่อยากพูดเร็วไม่อยากรีแอคเยอะเพราะมันเป็นแผลยังตึงอะไรอย่างเงี้ยและอีก3วันคุณหมอก็นัดมาเอาเฟือกออกแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะได้ตัดไหมอ่ะเมื่อไหร่อยู่ที่การรีคอมโบลิ่งของตัวเองด้วยว่าร่างกายเรามันจะแบบฟื้นฟูได้แบบเร็วขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่รวมๆแล้วคือแบบดีมากไม่เจ็บอะไรเลยหมอก็มือเบากรุบเดี๋ยวเอิญขอไปจ่ายตังค์ทำอะไรเตรียมตัวกลับห้องก่อนเดี๋ยวต้องไปนอนพักสักหน่อยนึงโอเคเนาะไว้เจอกันนี่นะคะพี่เอิญก็ได้พาน้องเทลทำสัญญกรรมเสร็จแล้วนะคะเป็นไงคะทำเสร็จแล้วออกมาสวยเชงกระแดะอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าพี่เอิญไม่ได้ทำอะไรเลยมันเป็นหน้าธรรมชาติของพี่มันแบบ perfect อยู่แล้วอะงงถ้าพี่รอน้องเทลนานมากประมาณ 3-4 ชั่วโมงได้อะไรเงี้ยน้องเทลก็แบบคือทำเยอะไปอะน้องเทลทำเยอะไปมากพี่เอิญไม่โอเคแบบพี่เอิญต้องรอน้องเทลทำอย่างนี้กับพี่ได้ยังไงเอาละค่ะวันนี้ก็วันที่2แล้วนะคะแต่ถ้าใครอยากแต่งหน้าตามเอิญก็ไม่ว่านะเพราะว่านี่มันเป็นเทรนใหม่เทรนแฟชั่นตาชั้นเดียวก็คือญี่ปุ่นปะเอาดีๆแต่ข้างนี้2ชั้นก็คือเป็นเกาหลีปะก็ไม่มีใครทำได้วันที่3ค่ะไม่บวมแล้วแต่ว่ายังมีช้ำนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะหายเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปทอดเสื้อกันแล้วมาคอยเช้ากับคุณหมออีกรอบหนึ่งแล้วก็ถอดเสื้อเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปลายจมูกแดงเพราะว่าเอิญเพิ่มเนื้อเยื่อตรงปลายจมูกไปตั้ง2ชั้นเนี่ยแต่ว่าไม่ช้ำใดๆทั้งสิ้นไอ้ที่ช้ำบริเวณนี้เพราะว่าวันก่อนมันบวมแต่ว่านี่ก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นมากรอดูนะเอาละค่ะตอนนี้อันนี้กลับมาถึงห้องเลยแล้วนะคะเพราะว่าไปหาหมอมาก็คือคอนเซิลมาเรียบร้อยแต่ว่าคือตอนอยู่กับคุณหมอไม่ได้ถ่ายเพราะว่าน่ะต้องถอดเฟือกแล้วคือมันหลายอย่างยุ่งยากมากมายก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูก็จะเป็นแบบนี้คุณหมอก็บอกโอเคแล้วแต่ที่ปลายจมูกมันแดงเพราะว่าเติมเนื้อเยื่อไปตั้ง2ชั้นแล้วคือตอนที่เขาเรียกว่าอะไรอะตอนที่ประคบก็คือตอนนั้นมันติดเฟือกไงแล้วมันประคบถึงเบ้าตาไม่ได้มันก็เลยช้ำแค่เบ้าตาแต่อย่างอื่นก็คือไม่ได้ช้ำแต่หมอก็บอกว่ามันหายช้ำเร็วนะแต่ว่ามันก็ยังบวมอยู่แต่ว่าอาการบวมนี้มันก็จะหายไปเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็หายไปแต่คิดว่าหน้าหวานขึ้นเยอะเลยหมดความรีรับนะจ๊ะก็อีก5วันคุณหมอนัดให้ไปตรวจอีกทีนึงแต่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะบ๊ายบายวันนี้ก็วันที่5แล้วนะคะสังเกตไหมอะไรเปลี่ยนไปเพราะว่าวันนี้ฉันแต่งหน้าเพราะว่ามันเป็นวันที่ฉันจะได้ล้างหน้าแล้วแต่ก็ยังเขียวแม่
แล้วตอนนี้นะคะทุกคนเราก็จะได้ตัดไหมแล้วก็ประมาณกี่วันคะพี่17วันใช่ไหมคะวันนี้ได้17วันแล้วหมอก็อนุญาตให้ตัดไหมแล้วแล้วนี้คุณหมอจะนัดอีกกี่เดือนอีก1เดือนใช่ไหมคะถึงตอนนั้นคุณหมอจะนัดคิ้วทำตาเบอร์ไหมเนี่ยว่าหนูว่าจะทำตาด้วยหนูสอบไปพี่ตอนนั้นนะคือมันต้องเข้าไปสอบอะไรเงี้ยตาก็หายแล้วใช่ไหมไม่ได้มีแผลไงค่ะเรื่องจมูกต้องเสียดายค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะว่าหลังตัดไหมเสร็จเป็นไงนี่ไหมก็ออกมาเนาะจมูกละทีนี้โอเคเดี๋ยวเราไปตัดไหมกันนะคะบ๊ายบาย